เปิดเส้นทางหวานแอบนนกุลจากคนสนิทกลายเป็นคนพิเศษไม่สนแม้อายุแอบทักษอนนนกุลเปิดเส้นทางความสนิทแบบพิเศษมากๆของทั้งคู่หรือข้ามเฟนโซนพี่น้องในวงการมาแล้วแฟนคลับรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับต่างรุนและเชียร์กันหนักมากอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวแอบทักษอนกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลหรือชาน,น์นสันติธนกุล ที่ต้องบอกว่าเวลาอยู่ด้วยกันนั้นเคมีเข้ากันดีมากๆฝ่ายชายเทคแคร์ดูแลดีฝ่ายหญิงก็ดูน่ารักเรียบร้อยที่สุดหากจะย้อนจุดเริ่มต้นของการเจอกันของแอปนอนกุลเริ่มจากทั้งคู่โคจรมาเจอกันในซีรีส์เรื่อง e Your s เซลรักแรกของสาวใหญ่ที่ถูกสร้างเป็นเวอร์ชั่นไทยในชื่อหารักด้วยใจเธอโดยทั้งสองคนเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นการแสดงที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรก แต่ทำงานด้วยกันแล้วเข้ากันได้ดีซึ่งแอปได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านนกุลจะมีมุมมองการแสดงใหม่ๆมานำเสนออยู่เสมอจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นความสนิทก็มีมาขึ้นเรื่อยๆมีภาพคู่แอปนนกุลออกมาให้เห็นกันอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งการออยพอรวันเกิดจากแอปให้นนกุลเรียกว่าเป็นความน่ารักของทั้งสองคนที่มีให้กัน และโมเมนต์ที่ตอกย้ำความสนิทมากๆของแอปนนนกุลกับการเกี่ยวก้อยกันไปดูคอนเสิร์ตพร้อมด้วยน้องปีใหม่จากที่ธรรมดาก็ดูพิเศษขึ้นมาทันทีจากการเทคแคร์ของนนนกุลที่คอยดูแลแอปและน้องปีใหม่โดยการถือของให้และถือเสื้อแจ็คเก็ตกับผ้าพันคอให้นั่นเองกลายเป็นข่าวฮือฮาทันทีและทั้งคู่ก็ดูจะมีพิรุษเล็กๆจากการตอบคำถามของคนรอบข้างโดยเฉพาะแอปทักษอนที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ ถึงเรื่องราวของหัวใจที่ตอนนี้ยอมรับว่ามีคนคุยอยู่และไม่ติดเรื่องของอายุจะเด็กกว่าก็ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ใดๆจากคำตอบนั้นหลายคนแอบคาดเดากันไปถึงพระเอกรุ่นน้องอย่างหนุ่มนนกุลทันทีและจากการให้สัมภาษณ์ของนนกุลก็ดูมีอาการเขินเมื่อพูดถึงแอปโดยบอกว่าเป็นพี่ที่สนิทที่สุดสนิทมากๆในตอนนี้พร้อมกับบอกว่าแอปเป็นคนน่ารักและสวยมากๆ จากคำตอบนั้นแฟนคลับที่เชียร์ต่างดีใจกันหนักมากล่าสุดความสัมพันธ์ของแอปนอนกุลดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจริงๆแน่แล้วจากภาพต่างๆของนอนกุลที่คอยเคียงข้างให้กำลังใจแอปทักษอ,อนหลงังสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญจะเห็นว่านนกุลเดินทางมาช่วยและคอยซัพพอร์ตแอบอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ครอบครัวของนอนกุล ก็เดินทางมาร่วมไว้อะไรคุณพ่ออนุสร์ด้วยเช่นเดียวกันและที่ตอกย้ำสุดๆด,ดูเหมือนจะเป็นภาพของคุณยายหมีแม่เรี้ยงของแอปทักษอนที่ได้โพสต์ภาพของตัวเองถ่ายคู่กับสามหนุ่มที่มีนนกุลต่อธนาภพและสงการเตชะนรงพร้อมด้วยแคปชั่นว่าว่าที่รันเนอร์อัพอดีตลูกเขยจากที่ไม่ค่อยชัดตอนนี้เริ่มเป็นระดับเ d ดีแล้วนะจ๊ะ เอาเป็นแฟนคลับรอฟินกันเบาๆได้เลยเมื่อไรที่แอปและนนกุลพร้อมตอบคำตอบคือใช่แล้วหรือเปล่ารอฟังนะจ๊ะ